กับความคืบหน้าของกรณีคุณแม่ที่เดือดร้อนเป็นยังไงบ้างก็พึ่งก็ได้รู้มากขึ้นแล้วก็ให้ทางน้องชายไปเอาเงินไปประกันตัวนะฮะก็เรียกว่าก็เยอะอยู่เนาะอย่างที่ตามข่าวออกอ่ะก็คือตอนนี้ประกันตัวเรียบร้อยแล้วก็ประกันตัวคงจะได้น่าจะศาลน่าจะประกันตัวสักอีก 2-3 อาทิตย์อะไรไม่ได้ 2-3 วันอะไรเงี้ยฮะประกันประมาณเท่าไหร่ทั้งหมด15ล้านบาทน้องที่ไปนู่นเลยก็คือแม่ก็คงไม่ปล่อยให้แม่ตัวเองอยู่ในคุกหรอกเรื่องออกมาคือแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่อะไรก็คือแม่ก็คือแม่นะอย่างที่บอกกันแบบว่าคงไม่ได้แบบให้มันจะสักเท่าไหร่มันเราก็ต้องเอาออกมาหรือเปล่าเนาะโดยตัวพี่บดำได้คุยกับแม่ไหมครับยังไม่ได้คุยเลยฮะเพราะว่าตอนนี้ก็คือทุกอย่างก็รอต้องตั้งทนายก่อนอย่างแรกก็ตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรเยอะคือเอาแม่ออกมาจากคุกให้ได้ซะก่อนอะไรเงี้ยฮะตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะไม่มีโอกาสที่เจอคือไม่ทำอย่างที่บอกว่ารู้ก็รู้มาจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเหมือนกับทุกๆคนวันที่รู้ก็คือรู้มาจากพี่นักข่าวไทยรัฐโทรศัพท์มาถามมาบอกเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวจริงก็คือในโอ้โห 3-4 ปีเจอแม่ครั้งนึงอะไรเงี้ยเจอ 2-3 วันอะไรเงี้ยก็ช็อกฮะแต่ก็อย่างที่บอกว่าความจริงแล้วแม่เค้าก็มีของเค้าแต่เค้าอาจจะโดนอายัดอะไรไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ตอนนี้เราช่วยอะไรได้ก็ช่วยให้เต็มที่ไปก่อนแล้วในส่วนของดําเนินคดีเราก็ต้องช่วยก็แม่เนาะจะให้ทํายังไงอ่ะเนาะก็คือยังไงเค้าก็เป็นแม่จะยังไงให้มันสักเท่าไหร่ก็เออถ้าสมมุติจะถามว่าเครียดมั้ยก็เครียดเรื่องเงินมากกว่ามั้ยฮะเงินก็แบบว่าเนาะมันก็ถ้าสมมุติเป็นเงินไทยมันก็ไม่ได้เยอะถ้าสมมุติเราจากเงินเมืองนอกมาตีเป็นเงินบาทโอ้โหหนักเลยอย่างตอนนี้พอประกันตัวมาแล้วต้องรออะไรยังไงต่อไปไม่ยากเลยครับก็ต้องตั้งทนายต่อฮะก็ทุกอย่างคือตอนนี้มันต้องเริ่มต้นด้วยค่าใช้จ่ายอย่างค่าทนายเนี่ยมาถึงปุ๊บทนายไม่ทำอะไรเลยก็2ล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยคือรวมๆแล้วก็เงินที่เก็บมาหมดอ่ะคือยังไงก็ให้แม่คือแม่เขาอยู่อเมริกามาตั้งแต่มาดําเกิดอยู่แล้วเขาไม่ได้คือเขาสัญชาติอเมริกันอยู่แล้วอ่ะเขาเป็นสัญชาติไทยด้วยอเมริกันอยู่แล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคยบอกเขาบอกว่าให้เขาขายร้านอาหารให้หมดที่มึงที่อเมริกาแล้วกลับมาอยู่ที่เมืองไทยดีกว่าก็เพิ่งบอกเขาเมื่อประมาณกันยาอะไรเงี้ยแล้วก็เหตุการณ์เพิ่งมาเกิดเมื่อที่เราก็ช็อกอยู่เหมือนกันเนาะแล้วทางคุณพ่อว่าญาติคนอื่นมีน้าน้องจะช่วยไหมคะพ่อก็บอกว่าให้ช่วยให้ถึงที่สุดพ่อก็บอกว่ามดให้ช่วยถึงที่สุดแล้วกันแล้วก็ตอนแรกจะถามว่าจะให้มาดําไปโอ้โหตอนนี้คนมาด่าว่าทําไมเนรคุณเหลือเกินไม่บินไปอเมริกาคืออันดับ1เนี่ยคือตัวมาดําไปเองก็ไม่ได้จะช่วยทําอะไรให้มันดีขึ้นนึกออกมั้ยฮะสู้เราอยู่ที่นี่แล้วก็ทําไอ้ตรงเนี้ยประสานตรงนี้ให้มันเยอะที่สุดดีกว่าพี่ก็ได้มีโครงการที่จะบินไปนู่นมั้ยครับพี่เอาวันว่างกันที่ไหนล่ะฮะก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็คือเอาจริงๆถ้ามันต้องถึงที่สุดจริงๆมันก็ต้องไปอ่ะก็คือเป็นแม่แต่จริงๆแล้วคือน้องชายมะดำอ่ะจะสนิทกับแม่มากกว่าเพราะว่าเหมือนตอนที่พ่อแม่แยกกันก็คือพ่อเลี้ยงมะดำมาแม่เขาก็เลี้ยงน้องมาอะไรเงี้ยก็คือเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยดีกว่าอย่างตอนแรกก็ตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเอาเงินแบบประกันตัวออกมาก่อนแล้วสภาพประกันคือ15ล้านแล้วค่าทนายตอนนี้ก็ตั้งค่าทนายยังไม่รวมฮะก็ทั้งหมดไม่รู้อ่ะตอนนี้มันประเมินไม่ได้เลยว่ามันจะยืดยาวไปถึงขนาดไหนเพราะว่ามันกลายเป็นโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องโตคือมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะเราเชื่อว่าเขาผิดไหมคะว่าคือตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเท่าที่ได้ยินมามันก็โดนถ้าเขาผิดด้วยคือหมายถึงว่าอยากอาจจะอยากจะขายร้านอาหารแล้วก็เหมือนแบบว่ามีคนมาหลอกว่าเอ้ยทํากรีนคาร์ดจริงได้อะไรอย่างเงี้ยมาดํารู้สึกว่างั้นหรือบางทีก็บอกรู้สึกว่าเหมือนหักหลังกันเองพวกตํารวจเค้าหาคนที่ทํากรีนคาร์ดหรือตอนนี้มันหลายกระแสจริงเพราะว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสคุยกับแม่เนาะเพราะว่าคงจะได้คุยกันจริงๆคงจะได้คําตอบจริงๆก็คงจะหลังจากประกันตัวออกมาแล้วคงจะได้มีโอกาสกฎหมายที่ด้วยมันค่อนข้างจะแรงก็กฎหมายแรงฮะก็ตอนนี้ก็คือเราจริงๆแล้วอย่างที่รู้ๆกันมาเราก็ต้องยอมรับอ่ะในสิ่งถ้าสมมติอะไรเกิดขึ้นเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยให้ถึงที่สุดอ่ะเนาะคือนับ15ล้านบาทไทยหรือ15ล้านดอลลาร์ครับ15ล้านบาทไทยฮะ15ล้านดอลลาร์ไม่มีเงินนะฮะพี่นําครับแล้วก็จะสู้ให้ถึงที่สุดมั้ยครับช่วยถึงที่สุดมั้ยครับก็ถ้าเป็นแม่ก็แม่ให้มันหมดตัวก็ต้องสู้หรือเปล่าเนาะแม้จะไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยแต่ก็
ก็เป็นแม่จะให้ไม่ช่วยหรอวะช่วยคนอื่นมาตั้งเยอะแล้วแบบช่วยแม่คนเดียวช่วยไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะแล้วนี่มีผลกับคุณรับเนี่ยบ้างไหมคะก็มีผลไหมส่วนใหญ่คือคนค่อนข้างจะรู้มากกว่าป่ะฮะคือส่วนใหญ่ควรจะรู้จริงๆว่าพ่อแม่มาดำแยกทางกันตั้งแต่มาดำเกิดอะไรเงี้ยคนก็จะรู้กันตั้งแต่มาดำมาทำงานตรงนี้แล้วทุกคนก็รู้แต่ก็มันก็มีผลไหมก็มีมั้งฮะก็อย่างที่บอกอ่ะก็คือแม่มันก็ต้องมีผลอยู่แล้วอ่ะมีเสียน้ำตาไหมคะครั้งนี้มีบ้างไหมช็อกมาเคยเป็นชาๆไหมแบบว่าเฮ้ยหรอมันจริงหรออะไรเงี้ยจนแบบว่าทำอะไรไม่ถูกมากกว่าจนเมื่อวานนี้ก็ได้ให้คนบินไปอะไรเงี้ยบินไปที่อเมริกาแล้วก็ถึงเริ่มพอที่จะรู้ขั้นตอนว่าเราต้องทำอะไรบ้างก็คงมีทนายอย่างแรกตอนมันต้องตั้งทนายต่อให้ผู้ใหญ่ใครไปก็ไปช่วยก็ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกฮะเพราะมันเป็นกฎหมายของทางเขาไม่ใช่กฎหมายของบ้านเราโอเคค่ะ